ร่วมแบ่งปันความรู้โดยวันรัตจ้าและพี่แมตตี้ธัญนันท์นะคะสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเราเตรียมข้อมูลความรู้มาให้น้องๆเนี่ยแน่นเวอร์วังอลังการโอ้พูดอย่างนี้แสดงว่าต้องแน่นจริงๆใช่ไหมคะพี่แมตตี้ใช่แล้วค่ะก็เพราะเรานะคะจะได้ไปติดตามน้องแนนแอดแก๊ง59ค่ะกับการค้นหาตัวตนในอาชีพซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะคะกับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวใช่แล้วค่ะพี่แมตตี้เห็นว่างานนี้นะคะน้องเขาเนี่ยได้ไปทดลองทำงานนะคะแล้วก็ได้พรีเซนต์งานให้กับพี่ทีมที่ประเทศอังกฤษดูโอ้โหดีอ่ะยิ่งใหญ่ถ้าน้องๆอยากรู้นะคะว่าน้องแนนเนี่ยไปถึงแล้วจะทำได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอติดตามแล้วก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องแนนของเราได้ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเนี่ยว่าอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าวิศวกรรมนะคะเขาเรียนอะไรและที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยพี่มีคำตอบเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาให้น้องๆค่ะว่าเขาเรียนเนี่ยน่าสนใจยังไงแล้วก็มีสาขาไหนที่ใกล้เคียงกันบ้างนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีสาขาใหม่ๆมาฝากด้วยค่ะ อย่างเช่นวิศวกรรมอัตโนมัติไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะคะค่ะเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรทำงานอะไรวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นัตตี้เราต้องมาอัปเดตกิจกรรมดีๆกันก่อนค่ะคือด้วยกระแสนะคะที่น้องๆเนี่ยส่งเข้ามาหรือว่าที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยปรากฏว่ามีคนอยากเข้าคณะวิศวกรรมเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งมาแรงแซงโค้งคณะอื่นเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะพี่แอตตี้แล้วคณะวิศวกรรมนะคะมันก็มีหลากหลายสาขามากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่มีกิจกรรมดีๆนะคะจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆคนไหนถ้าสนใจเนาะแล้วก็มาดูค่ายนี้กันว่ามันเนี่ยเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าค่ะค่าย ME Camp ครั้งที่4ค่ายดีๆจากใจพี่ๆวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ายที่จะทำให้น้องๆรู้จักวิศวกรรมเครื่องกลอย่างแท้จริงพบกับกิจกรรมดีๆมีสาระและความสนุกสนานพร้อมส่งให้น้องๆ อย่างเต็มที่ในค่ายนี้น้องๆม.ปลายทั่วประเทศที่สนใจและอยากรู้จักวิศวกรรมเครื่องกลต้องเรียนอะไรบ้างเรียนจบไปแล้วทำงานอะไรปัญหาเหล่านี้จะหายคล่องใจเปิดรับสมัครแล้ว1สิงหาถึง18กันยาเท่านั้นแล้วพบกับความสนุกสนานแบบจัดเต็มโดยกิจกรรมจัดในวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้ณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ ME Camp @MU ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะน้องๆเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้ยใช่ตัวเราหรือเปล่านะคะสำหรับน้องเนี่ยม.4 ม.5 นะคะก็ไม่ต้องรอถึงม.6 เลยมาสมัครได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยจ้าต่อไปค่ะเรามาอัปเดตข่าวรับตรงกันเลยดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรามีหลายโควต้าหลายโครงการมาแนะนำให้กับน้องๆค่ะใช่แล้วแต่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าอย่างไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะรับตรง59กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์13สถาบันคณะทันตแพทยศาสตร์7สถาบันและคณะสัตวแพทยศาสตร์6สถาบันค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมปี58รับทั้งหมด 1,592 คนค่ะคณะแพทยศาสตร์นะคะเปิดรับทุกแผนการเรียนค่ะแต่ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็คณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะเปิดรับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์คณิตเท่านั้นค่ะน้องๆ นะคะจะต้องสอบวิชาเฉพาะแพทย์แล้วก็ยื่นคะแนนวิชาสามัญตามที่กำหนดค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบโควต้าเรียนดีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง2ตุลาคม2558จำนวนรับ95คนค่ะ
ใช้ G-Pack 4เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง10สิงหาคมปี58ค่ะรับทั้งหมด 1,897 คนค่ะน้องๆนะคะจะต้องมี G-Pack เนี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชากำหนดและสอบสัมภาษณ์ค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคเหนือคณะพยาบาลศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคม2558นะคะจำนวนรับ58คนค่ะโดยน้องๆจะต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ค่ะทุกข้อมูลข่าวสารติดตามได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook.com/admissionsbytrue ปุกปัญญาหรือ twitter@admissionsbytrue ค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่านะคะน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาดูนะคะบทความที่น่าอ่านต่างๆนะคะหรือว่าจะเตรียมตัวสอบก็ตามนะคะมาดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะก็คือ www.trubunya.com ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของน้องตัวแทนแอดแก๊ง59แล้วค่ะใช่แล้วค่ะถ้างั้นนะคะก็พักสักครู่แล้วติดตามกันช่วงหน้าจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้แนนพาเพื่อนๆมาอยู่วันที่บริษัททอมสันรอยเตอร์ค่ะวันนี้แนนจะมาค้นหาตัวตนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนกับแนนมาศึกษากันว่าอาชีพนี้เขาทำงานอะไรทำอะไรบ้างจะได้รู้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าเราไปร่วมค้นหากันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชุติมากิจเรืองไพศาลนะคะชื่อเล่นชื่อแนนหนูเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเข้าวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอาชีพที่อยากเป็นคือโปรแกรมเมอร์ค่ะพอรู้ไหมครับว่าตัวงานสายวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยครับรายละเอียดต้องทำอะไรยังไงบ้างน้องแนนพอรู้ไหมครับก็น่าจะเป็นเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดอะไรพวกนี้ค่ะข้อดีของวิศวะคอมนี่ดียังไงคะอันแรกเลยคือมันเป็นสาขาวิชาที่พอเราได้มาทำเนี่ยมันจะฝึกฝนทำให้เราเวลาคิดเนี่ยคิดเป็นระบบสองคือมันทำให้เราได้ค้นคว้าแล้วก็ฝึกวิธีคิดในการที่จะแก้ปัญหาโดยที่มันเป็นทำให้เราฝึกกระบวนการคิดเรื่อยๆครับได้ฝึกฝนตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้เข้ามาทำงานแล้วจะเจอปัญหาแบบอะไรเยอะมากไหมคะลักษณะด้วยตัวงานของมันอยู่แล้วอะคือเป็นคนคอยแก้ปัญหาทีนี้วิธีการแก้ปัญหาคือเราแก้ปัญหาด้วยการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกๆอย่างทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแก้เราสนุกอะครับแบบอาเซียนก็เปิดแล้วจะมีสิทธิ์ตกงานอะไรนี้ไหมคะมันเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูงค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีฝีมือทำงานได้ดีเนี่ยครับคือโอกาสจริงๆมันจะไม่ได้อยู่แค่อาเซียนด้วยครับในตลาดโลกเนี่ยก็มีความต้องการตรงนี้อยู่มันก็ทำให้เรามีโอกาสได้ไปทำงานกับบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งมันมีความเป็นไปได้อยากจะขอโอกาสมาเรียนรู้งานของที่นี่ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่แนะนำว่าคงต้องลองทำนะครับสำคัญคือเราคงต้องดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราอาจจะต้องเตรียมตัวโดยการว่าเราต้องคอยอ่านข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่มันมีเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เพื่อให้น้องแนนได้สัมผัสตรงนี้จริงๆสิ่งที่เราจะทำนะเราก็จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งก็จะมี requirement อยู่คือว่าอยากจะให้ทำหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วให้น้องแนนได้ลองเขียนโปรแกรมก็เดี๋ยวลองไปทำกิจกรรมกันเลยครับก็น้องแนนทำอะไรได้บ้างคะก็เคยมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม HTML5 กับ CSS3 มาบ้างแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยทำในส่วนที่จะเอาแอปตัวเนี้ยมาเปิดในมือถือภายใต้ทอมสันรอยเตอร์แอปพลิเคชันเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมีพี่ตาลกับพี่นิวมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ยังไงนิวไงช่วยมาเล่ารายละเอียดของโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยสิคะสิ่งที่เราจะทำก็คือจะทำแอปพลิเคชันเอาไว้อ่านข่าวนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าจอคร่าวๆ ของตัวแอปพลิเคชันของเราก็คือจะมีส่วนของไทเทิลที่เอาไว้โชว์ข้อความว่าเราเป็นแอปพลิเคชันอะไรครับแล้วก็มีส่วนของเมนูที่จะเอาไว้ใช้ในการบอกว่ายูเซอร์สามารถเลือกที่จะไปเปิดดูหน้าอะไรได้บ้างจากนั้นก็จะมีเป็น
ัวข้อข่าวครับเป็นเฮดไลน์ของข่าวเรียงลงไปเรื่อยๆหน้าจาก็จะประมาณนี้ครับก็เราจะใช้ HTML ในการพัฒนาครับของน้องนี่จะเป็นส่วนที่จะวางโครงสร้างของหน้าเว็บทั้งหมดนะครับพอทำเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเอาไปขึ้นอินเทอร์เน็ตเพื่อให้Product Manager ของเราในการช่วยในการตรวจสอบครับว่าถูกต้องหรือเปล่าก็เดี๋ยวพี่ตาลนะพี่ตาลจะมาคอยดูตัว CSS หรือว่าตัวกราฟิกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสีแล้วก็เอฟเฟกต์ครับหลังจากที่น้องแนนได้รับบีฟงานไปแล้วนะครับลองไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดได้ทำงานจริงๆแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นส่วนของที่เราได้รับจาก Product Manager ที่มีรายละเอียดมากขึ้นมีสีสันแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาอะไรที่เขาอยากให้เราแอปพลิเคชันของเราให้เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ของน้องครับวันนี้ที่เราจะเริ่มต้นกันเนี่ยก็จะทำโครงสร้างของส่วนนี้นะครับซึ่งจะประกอบด้วยรูปภาพของข่าวที่เขาเรียกว่าฮอตนิวส์อะไรเงี้ยที่เป็นข่าวเด่นนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อข่าวแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก็สงสัยว่าบล็อกตรงนี้มันทำยังไงอะค่ะตอนนี้ก็จริงๆทำได้2วิธีคือเป็นแท็ก HTML ที่เป็น table หรือว่าเป็นแท็ก div ก็ได้แต่ว่าแท็ก div เนี่ยจะค่อนข้างดีคือว่าเราสามารถใส่สไตล์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนแท็ก table ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าจะยากขึ้นนิดนึงได้ก็เดี๋ยวให้น้องแนนลองสร้างตัว HTML เลยคร่าวดูท่าทางธรรมะแมงเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าน้องแนนเองก็พอมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนซอฟต์แวร์อยู่บ้างแถมยังได้คำแนะนำดีๆจากพี่ๆลีดเดอร์ของ Thomson Reuters Thailand อีกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปน้องแนนจะได้พรีเซนต์เดโมแอปพลิเคชันกับทาง Product Manager จากประเทศอังกฤษไปร่วมให้กำลังใจน้องแนนกันเลยครับครับสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับก็ผมทำงานอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็เป็น Product Managerเมื่อวานเนี่ยเราก็ส่งตัวหน้าตาของสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยไปให้น้องแนนดูแล้วก็คือสิ่งที่เราคุยกันคือจะให้น้องแนนเนี่ยช่วยสร้างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบุไปที่ตรงข่าวที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการเดโมกันว่าที่น้องแนนได้ทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะให้ฟีดแบ็กให้คอมเมนต์เราก็ค่อยมาปรับกันต่อไปก็นี่ก็คืออันนี้เป็นเทรมชื่อเทรมนะครับเป็น developer อยู่ที่ลอนดอนเหมือนกันอยู่ทีมข่าวทำ news app เหมือนกัน My name is Shutima you can call me Nan I'm a developer from Thomson Reuters so this is your design layout my assigned task consists of pictures on the left and the text on the right so let's see my workDo you have any comments? How do you lay this out to work in the container that you showed before? So the actual top news page, how have you laid it out to fit into that? I use table in HTML, consists of two columns news. Yeah, it looks great, I agree. But when actually the news will be more than two news when we do the real work. So I wonder if can we add more news into the out? Yes, I can add more news. If you want me to use pages, I can also. What we want to do next is we want to access this application. I don't know if it's possible. So we access from London and then we can give you back the feedback after the meeting. Yes, so this is my URL. Yeah, cool. Thank you. ก็สำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็คืออันดับแรกก็จะเห็นว่าน้องแนนเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าเรียนรู้ค่อนข้างเร็วครับในเวลาที่จำกัดก็สามารถเขียนโครงสร้างคร่าวๆได้ถ้าเป็นไปได้ให้ลองไปฝึกพิมพ์ดีดสัมผัสนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนเว็บเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นสิ่งที่ได้รับมอบหมายวันนี้เราเลยอยากให้พยายามใช้โปรแกรมหรือว่าเครื่องมือที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเบสิกก็คือพื้นฐานสุดๆเลยฉะนั้นน้องต้องเรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะนะครับพื้นฐานที่เคยมีมาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่า
ษาอังกฤษสำหรับงานด้าน IT เนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะทางค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกสิ่งนึงที่จะปรับปรุงได้สำหรับน้องๆทางบ้านที่กำลังสนใจสาขาวิชานี้หรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตนะครับก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยให้เน้นวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เพราะว่าวิชา2วิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องใช้แน่นอน1คือใช้ในการแก้ปัญหาข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมาจากต่างชาติครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเราสามารถไปอ่านด็อกคิวเมนต์ของเขาหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้ง่ายการทำงานสายนี้เนื่องจากว่าเป็นงานค่อนข้างเขาเรียกว่าน่าจะเป็น worldwide ก็คือเรามีโอกาสที่จะได้ไปมาหาสู่หลายประเทศฉะนั้นการที่เรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เรามีโลกทัศน์ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารอะไรกับใครก็ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาน้องแนนก็ได้รับประสบการณ์และคำแนะนำดีๆจากการทำงานไปมากมายเลยทีเดียวช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าพี่พฤฒจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆชาวแอดแกง59บ้างเดี๋ยวกลับมาครับและช่วงนี้เราจะได้พบกับพี่พฤฒสุขเจริญนุกูล Development Director ของ Thomson Reuters Thailand ครับไปดูกันดีกว่าว่าพี่เขาจะมีคำแนะนำอะไรมาฝากเพื่อนๆชาวแอดแก๊ง59บ้างสำหรับคนที่จะมาทำสายอาชีพนี้ครับก็หลักๆวุฒิน่าจะเป็นตัวช่วยครับมันเป็นตัวบอกว่าพื้นฐานเราเรียนอะไรมาบ้างแต่ถึงเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยเราจะดูที่ความสามารถนะครับโลกที่ตอนนี้เปลี่ยนไปอะครับเราจะทำยังไงให้สังคมเราทำงานทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นรวดเร็วขึ้นสังคมที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางหลายๆทิศทางเนี่ยอาชีพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยพัฒนาเครื่องมือที่มาทำให้ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะครับการทำงานของอาชีพนี้นะครับส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในออฟฟิศแน่นอนตอนเราพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญน่าจะเป็นการที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเราต้องทำกับมีทีมงานนะครับก็จะต้องมีงานร่วมกันหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสังคมทั่วโลกเปลี่ยนไปที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็น information age ความต้องการในการประมวลผลข้อมูลดูแลข้อมูลจัดการข้อมูลเนี่ยเยอะขึ้นจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เราก็แทบจะมีdevice ในการประมวลผลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันคนที่ทำอาชีพเนี่ยมันก็มีที่ให้ทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะมั่นคงครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทำนะครับชอบในการคิดที่จะแก้ปัญหาก็จะไม่เครียดนะครับถ้าเราเป็นคนรู้สึกว่าไม่ชอบแก้ปัญหาที่มันมีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าทำให้เราเครียดได้เพราะเวลามีปัญหาเนี่ยเราต้องไปคอยแก้มันเรื่อยๆพี่คิดว่ามันอยู่ที่คนนะมันอยู่ที่ว่าเข้ากับตัวเราหรือเปล่าสมมติว่าเราตัดสินใจอยากจะมาทำอาชีพนี้ตัวหลักก็คือเราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบแก้ปัญหาหรือเปล่าค่ะการทำงานวันนี้แนนก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับด้าน HTML 5กับ CSS 3อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือแบบเรายังไม่คล่องที่จะสามารถจำโค้ดทุกตัวได้แล้วก็เขียนทุกตัวได้อย่างชำนาญข้อบกพร่องก็คือเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆค่ะฝึกฝนตัวเองค่ะมีความรู้สึกว่าคณะนี้มันใช่ค่ะว่ามันตอบโจทย์ของเราแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนใจจากคณะนี้ค่ะคำแนะนำของพี่ๆที่บอกเนี่ยก็คือให้ฝึกด้านภาษาอังกฤษเพราะว่าแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นมันมากกว่าอาเซียนด้วยค่ะมันคือแบบครอบคลุมรอบโลกก็อยากให้ฝึกฝนด้านภาษาแล้วก็วิชาอื่นอย่างถ้าวิศวะเน้นคณิตกับฟิสิกส์แต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าให้เน้นชีวะเคมีอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าในอนาคตซอฟต์แวร์ก็อาจจะใช้ในด้านการแพทย์ด้วยค่ะค่ะประสบการณ์ทั้งหมดที่แนนได้วันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากครูปัญญาแล้วก็ได้มาได้ลองฝึกงานกับพี่ๆที่บริษัท Thomson Reuters นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่ทำให้แนนได้มีโอกาสดีๆมาลองฝึกงานแบบนี้ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนให้สู้นะคะแล้วก็เราจะได้ติดไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ
ชื่อว่าวันนี้น้องแนนและเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงได้รับประสบการณ์ดีๆไปมากมายเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับถ้าน้องๆรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำอะไรต้องวางแผนให้ดีในทุกขั้นตอนเลยนะครับทั้งทางร่างกายและสติปัญญาคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เลยครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่องไปไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็อาจทำให้การทำงานติดขัดได้และอย่าลืมคิดหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาเฉพาะหน้าไว้ด้วยนะครับน้องของเราเรียนรู้ได้เร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะหลังจากที่น้องเขาเนี่ยได้ไปทดลองฝึกงานนะคะพี่นัตตี้น้องเขาบอกว่าชอบมากมากค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยชอบเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับข้อมูลดีๆและโอกาสดีๆนะคะเราต้องขอขอบคุณบริษัททอมสันรอยเตอร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะพี่นัตตี้ค่ะสำหรับหลายๆคำถามเลยนะคะที่น้องๆเนี่ยส่งมาถามว่าคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะต้องศึกษายังไงสนใจยังไงวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาให้น้องๆแล้วจ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างและบำรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือการสื่อสารเทคโนโลยีที่มีต่างๆในปัจจุบันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะโดยหลักสูตรที่เรียนนะคะก็แน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนค่ะก็มีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะโดยวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะรวมถึงการประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วยจ้างานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะแบ่งเป็น2สาขาหลักค่ะนั่นก็คือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะในด้านซอฟต์แวร์นะคะจะทำงานเกี่ยวกับการสร้างการออกแบบการบำรุงรักษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะบ้างนะคะก็ทำเกี่ยวกับพวกเครือข่ายต่างๆคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานออกแบบแอปพลิเคชันได้ค่ะแล้วก็การเข้ารหัสโปรแกรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันนั่นเองส่วนงานด้านฮาร์ดแวร์นะคะวิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับการวิจัยออกแบบพัฒนานะคะแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเริ่มจากการทำแผงวงจรและไมโครโปรเซสเซอร์นะคะรวมไปจนถึงเราเตอร์เลยค่ะบางคนนะคะก็ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถทำงานนะคะร่วมกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้ด้วยค่ะพี่นาตี้วิศวกรฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่นะคะจะทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยและบริษัทผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะซึ่งบางคนเนี่ยสามารถทำงานให้กับรัฐบาลได้อีกด้วยนะค่ะปัจจุบันนะคะสาขาวิชาเนี่ยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือระบบฝังตัวหรือว่าชิปนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์นะคะที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าด้วยกันค่ะอย่างแต่ก่อนนะคะที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันค่ะจะมีหลากหลายอุปกรณ์เลยทีเดียวนะคะเช่นอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นวิทยุเครื่องบันทึกที่เป็นระบบดิจิตอลนะคะก็จะมีระบบฝังตัวภายในเลยค่ะหรือแม้แต่นะคะระบบเตือนภัยนะคะเครื่องถ่ายรังสี X ค่ะแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดนะคะด้วยแสงเลเซอร์นั่นเองค่ะที่เราเนี่ยมักจะพบเห็นนะคะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยล้วนเป็นการผนวกรวมนะคะระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันค่ะซึ่งก็ถือว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีของเราก้าวไกลมากค่ะดังนั้นศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงมีมากมายเลยทีเดียวค่ะส่วนคนไหนนะคะที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนอกจากคณะนะคะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเราก็มีสาขาอื่นๆมาแนะนำด้วยค่ะเช่นนะคะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ค่ะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจนั่นเองค่ะส่วนคนไหนนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะวิศวกรอัตโนมัตินะคะคืออะไรเอาเป็นว่าพี่ขออธิบายง่ายๆนะคะก็คือวิศวกรเนี่ยที่มีหน้าที่นะคะออกแบบสร้างพัฒนาแล้วก็จัดระบบที่เป็นอัตโนมัตินั่นเองค่ะเช่นระบบโรงงานอัตโนมัติกระบวนการผลิตอัตโนมัติผลิตนมกระป๋องใส่ของลงในกล่องตามจำนวนเองแบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะก็คือเพื่อให้แบบว่าคนทำงานน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ให้ระบบเนี่ยมันทำงานด้วยตัวมันเองค่ะต้องบอกว่าอันนี้เลยค่ะเห็นกันชัดๆเลยที่ไหนก็มีค่ะก็คือประตูเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะเรานะคะไม่ต้องเอามือไปเปิดปิดใดๆสิ้นพอยืนปุ๊บเปิดปั๊บอย่างนี้เลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการเรียนค่ะก็จะเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่างๆนะคะร่วมกับเทคโนโลยีและก็การจัดการด้วยค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่น้องๆนะคะจะตัดสินใจเลือกคณะอะไรเนี่ยก็ควรดูให้ดีๆนะคะเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากแล้วก็มีหลากหลายสาขาด้วยอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูให้ถูกแล้วก็ลงให้ถูกกันด้วยนะจ๊ะทุกปัญหาคำถามคาใจนะคะน้องๆสามารถส่งมาถามพวกเราได้ค่ะ
จะมีพี่ๆทีมงานคอยตอบให้นะคะและรับรองค่ะคำตอบนี้ถูกต้องและละเอียดที่สุดอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะโดยน้องๆนะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ Facebook นะคะ @admissionsbytrue.com หรือว่าทาง Twitter @admissionsbytrue ค่ะรวมถึงคลิปรายการย้อนหลังและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truepukpanya.com และ YouTube True Pukpanya Channel นั่นเองค่ะใครนะคะที่จะเตรียมตัวสอบรับตรงแพทย์เนี่ยนะคะหรือว่าจะยื่นกสพท.นะคะติดตามสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะมีพี่ๆติวเตอร์จากออนดีมานด์เนี่ยเขามาเตรียมเทคนิคการสอบต่างๆนะคะมาเพียบเลยค่ะให้น้องๆสัปดาห์หน้านะจ๊ะเรื่องราวดีๆทั้งหมดในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยเปปเปอร์มินต์ฟิลเพื่อนทุกลมหายใจสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่องทูปุกปัญญาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย